ากำลังอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำจายนะคะซึ่งเส้นทางเส้นนี้เนี่ยถูกวางให้อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ East West Corridor ค่ะแต่ว่าถนนสายนี้ไม่ได้เชื่อมโยงเฉพาะเศรษฐกิจแล้วก็ทุนเท่านั้นนะคะแต่มันยังเชื่อมโยงวิถีชีวิตคนวัฒนธรรมแล้วก็สังคมเข้าไว้ด้วยกันค่ะอาเซียนสเคปซีซั่นที่2ซีซั่นนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเส้นทาง R9 East West Corridor ตั้งแต่ตอนล่างของพม่าไปจนถึงภาคกลางของเวียดนามค่ะ